วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายสเปเชียลผู้ชมคะขอบอกเลยนะนี่ก็คือไม่ได้บ้าแต่ว่าสดใสสดใสครับปีใหม่ถามจริงมองลอดแว่นตรงนี้จะปรึกษาว่าขอออกได้ไหมมันกันอะไรได้บ้างแว่นเนี่ยแว่นหรือกันสาดแต่เราเธอจะลงตัวกับเธอมากกว่าเอาวันนี้เราแต่งตัวขนาดนี้คุณผู้ชมจากที่เมื่อวานนี้เราก็เทพิเศษไปแล้วมีเบื้องหลังเบื้องหลังของทั้งแบบในกองถ่ายสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชอบลำบากลำบนมากแล้วก็ยังมีเรื่องของนักแสดงที่แบบพูดบทพิถูกใช่ฮะแล้วก็ยังมีความฟินเบื้องหลังพระนางอีกถูกต้องทุกคนอาจจะรู้สึกก็คงจะหมดแล้วไม่หมดนะความวุ่นวายในกองถ่ายมันมีมากมายที่คุณคิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หมดแน่นอนกับภาพเบื้องหลังจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันในเบรกหน้านะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนึงที่ต้องเล่าให้ฟังคือในกองถ่ายมาตูมคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเหนื่อยอะไรขนาดนั้นคืองี้นะกองถ่ายเขาจะนัดเช้ามากเราต้องตื่นกันสักตีสี่ตีห้าพวกกองเขานัดหกโมงบ้างเจ็ดโมงบ้างถ่ายยาวไปถ้าเวลาปกติคุณผู้ชมขาก็จะเลิกสี่ทุ่มยิ่งเป็นพระนางอย่างเงี้ยที่มีทุกซีนหลายเทคก็กว่าจะผ่านมันเด็ดมันเหนื่อยสายตัวแทบขาดใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้วอะไรจะช่วยได้อะอาหารสิคุณผู้ชมค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกต้องอย่างนี้ก็ลองไปดูว่าในกองถ่ายเนี่ยเวลาการกงการกินเขากินยังไงกันบ้างค่ะรับชมครับยายล้วนๆไม่มีไม่มีจริงเหรอเขาเริ่มมึงเอาชาลีไม่เก่งกว่าผมอีกอ่ะเท่าไรอ่ะคะไอ้กูยิงมึงไปอย่างนี้แล้วอีกคนไอ้ที่นั่นตาดูดีเราแกแย่ยากกินแบบโอ้โหจริงจังมากมาเวลามาทำงานเนี่ยนะฮะไม่ควรจะถ้าจริงๆว่ามันคือเวลางานก็คือเวลาทำงานป่าววะเนาะแล้วผู้จัดก็เอาตังค์ไหนมาให้เป็นค่าอาหารแล้วหนาเอาเขาเปล่าไหมจับก็มีไหมเราจัดเต็มกับเขาอีกแล้วเนี่ยหาผลแล้วป่ะพอก่อนเข้าใจป่ะคุณผู้ชมบางทีมันก็ต้องแบบเติมพลังงานนักแสดงก็อยู่ได้ด้วยสิ่งนี้ว่าอยู่ในกองมันมีอาหารอร่อยมันก็มีกำลังใจทำงานนักแสดงเวลากินอิ่มมีพลังแล้วต้องถ่ายละครทันทีทำงานต่อเลยคือมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปไงทำไมอ่ะคือคนเราเวลาหนังท้องมันตึงหนังตามันก็ต้องหย่อนไงนอนหรออ่ะจริงหรือเปล่าไปดูสิได้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 
จไม่ทำแน่นอนพูดไปเรื่อยๆใช่ค่ะใครเชื่อเราผมขอแสดงความก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของนักแสดงช่อง3นะครับที่มีการหลับระหว่างการทำงานแต่ทางของรายการตรูกองถ่ายของเราเนี่ยนะครับทีมนักแสดงและก็พิธีกรเนี่ยนะฮะจะไม่มีการหลับครับจะตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชาปนกิจพี่พุทธกันครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนะคะทั้งเบื้องหลังการกินเบื้องหลังการนอนคราวนี้ก็คงอยากจะดูเรื่องของการทำงานบ้างสักทีเถอะซึ่งไม่มีเฮ้ย คือจริงๆเรื่องกินเรื่องนอนเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มนาทั่วไปแต่ถ้าเกิดกินอิ่มนอนหลับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะนักแสดงช่อง3ของเราเนี่ยก็แน่นอนครับมีพลังแล้วตั้งใจทำงานกันอย่างหนักหน่วงแต่แม้จะตั้งใจขนาดไหนคุณผู้ชมคะความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเออผิดโค้งผิดคิวมันต้องมีคุณผู้ชมจะได้รู้กว่าจะได้ละครมันสักหนึ่งเรื่องเนี่ยโอ้โหนักแสดงนี่มันต้องแบบฟันฝ่าอะไรลำบากเหลือเกินไปดูการผิวกันสักนิดนึงค่ะไปด้วยกี่คน
มากนี่ตรงนี้โอ้เดี๋ยวนะไม่มาอยู่นี่มาอยู่นี่อ้าวฆ่ากันนิดเดียวแต่มันก็เครื่องแรงแล้วหรอปั๊บปั๊บยิงแรงกว่าเดิมอีกปั๊บ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 สี่สามสองเฮ้ย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 เ
ลงเข่าแล้วตัวคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะมันไม่ได้ง่ายดายแล้วการทำงานแต่ละชิ้นมาให้แบบถึงตาคุณผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรวบรวมเบื้องหลังของละครปี2560ไว้คุณผู้ชมได้รับชมและครั้งหน้าเราก็ยังมีมาอีกนะซึ่งครั้งหน้าคุณผู้ชมคะมันหมายถึงพีหน้าเฮ้ยเฮ้ยมีใหม่แล้วเราจะไม่เจอกันตั้งแต่ปีนึงเลยเหรอเฮ้ยคิดถึงจังเลยเฮ้ยมันเป็นสุดท้ายให้เราทำงานแล้วมีชีวิตอยู่เหรอเฮ้ยปลายปีหน้าเขาให้เรามาแน่เหรอเฮ้ยมาสิมาเราต้องมานะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าศักราชใหม่แน่นอนกับ2561ครับคุณใช่แล้วในปีหน้านั้นเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมล่ะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะครับเราสองคนในฐานะพิธีกรดำเนินรายการตะลุยกองถ่ายนะครับก็ขออวยพรอย่าให้เหมือนกับสั่งลานะมันจะดูเป็นลาไม่สิก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขไปเที่ยวกันก็แบบว่าให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ผู้ฝากบอกว่าเขามีความสุขอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ต้องระวังตัวเขาไม่มีศัตรูเอางี้งั้นเราเปลี่ยนใหม่เราขอให้เราสองคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ขอให้เราสองคนเนี่ยมีชีวิตรอดกลับมาดำเนินรายการต่อในปีหน้าอันนั้นดีส่วนคุณผู้ชมเราก็รู้ว่าดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครับเราสองคนก็ขออวยพรนะครับผมให้ทุกท่านมีความสุขแฮปปี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในปีเก่าแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันอย่างมีความสุขสมบูรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวปีใหม่เรามาเจอกันนะคะแต่สำหรับปีเก่านี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ